สมเด็จวังบูรพาเสาหลักประเทศปฏิเสธขึ้นครองราชนำทหารดูแลรัชกาลที่5คนรุ่นหลังเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่คุ้นชินกับพระนามของสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุขเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชทว่าย้อนกลับไปเมื่อเกือบ100ปีก่อนพระบารมีคุณงามความดีที่พระองค์ทรงสร้างไว้นามพระราชหฤทัยแผ่ไพศาลเป็นที่ทราบซึ้งกันดีของบรรพบุรุษไทยเราแต่โบราณในสมัยนั้นคนทั้งประเทศเรียกท่านว่าหลักเมืองเพราะท่านเป็นหลักของพระบรมวงศานุวงศ์และเป็นหลักสำคัญของประเทศพระเกียรติคุณไพศาลถือว่าเป็นเจ้านายสำคัญที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และรัชกาลที่7ทรงเคารพนับถือเนื่องจากเป็นพระเจ้าอาหรือพระราชปิตุลาเพราะพระองค์ทรงมีศักดิ์เป็นน้องชายแท้ๆของรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จวังบูรพาบุตรชายคนสุดท้องของรัชกาลที่4สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุขเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชหรือชาวบ้านเรียกว่าสมเด็จวังบูรพาในขณะที่คนทั้งประเทศยกให้ท่านเป็นเสมือนเสาหลักเมืองปกป้องคุ้มครองปวงชนในเวลานั้นสมเด็จวังบูรพาเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ที่ประสูติแต่สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีพระองค์ประสูติเมื่อวันพุธที่วันที่11มกราคมพ.ศ. 2402ณพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการสมโภชขึ้นเมื่อพระชันษาได้3วันและสมโภชเดินตามลำดับพระองค์มีพระพี่น้องร่วมพระมารดา3พระองค์ได้แก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจันทรมณฑลกรมหลวงวิสุทธิกษัตริย์และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีกรมพระจักรพรรดิพงษ์เมื่อสมเด็จวังบูรพาพระชันษาได้2ปีพระมารดาเสด็จสวรรคตต่อมาพระบิดาเสด็จสวรรคตขณะพระชันษาได้10ปีพระองค์เป็นผู้โปรยข้าวตอกในกระบวนแห่พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4โดยมีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระจักรพรรดิพงษ์เป็นผู้โยงเมื่อพระชันษาได้12ปีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการแห่รับพระสุพรรณบัตรเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีโศกันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงเป็นผู้นำปกป้องดูแลรัชกาลที่5ครั้งขึ้นครองราชเมื่อรัชกาลที่5ขึ้นครองราชนั้นบรรยากาศบ้านเมืองไม่ค่อยจะเรียบร้อยนักโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีอำนาจซึ่งมีอยู่หลายกลุ่มทำให้เกิดการหวาดวิตกกังวลกันว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านจะดำรงพระชนต่อไปได้หรือไม่ประการใดจะมีผู้ใดคิดการใหญ่คิดการร้ายหรือแม้แต่สุขภาพพระองค์เองนั้นจะทรุดโทรมลงหรือไม่รวมความแล้วคือมีคลื่นใต้น้ำอยู่ในตอนต้นของรัชกาลที่5ดังนั้นจึงมีการตั้งกลุ่มองครักษ์พิทักษ์รัชกาลที่5แสดงความจงรักภักดีสืบราชการลับว่ามีใครคิดร้ายต่อรัชกาลที่5อย่างไรและคนที่เป็นหัวหน้าแกนนำของกลุ่มองครักษ์ดังกล่าวคือน้องชายรัชกาลที่5องค์สุดท้องสมเด็จวังบูรพาความยิ่งใหญ่ของสมเด็จวังบูรพามิได้มีเพียงเท่านั้นเพราะในสมัยรัชกาลที่5เคยเป็นผู้แทนพระองค์เสด็จไปประเทศต่างๆไปเยี่ยมเยียนเจ้านายในต่างประเทศจึงได้เป็นที่รู้จักมักคุ้นทั่วไปทั่วโลกโดยเฉพาะในยุโรปและญี่ปุ่นสมเด็จวังบูรพาทรงเป็นน้องที่รัชกาลที่5รักและไว้วางใจมากที่สุดในบรรดาพี่น้องทั้ง4พระองค์พระบิดาแห่งไปรษณีย์ไทยย้อนไปเมื่อช่วงตอนปลายรัชสมัยรัชกาลที่4สยามได้มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้น
มีสถานกงสุลต่างประเทศเข้ามาตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครหลายแห่งกงสุลอังกฤษจึงได้เปิดรับจดหมายที่ส่งไปติดต่อกับต่างประเทศโดยใช้ตราไปรษณียากรของสหพันธรัฐมลายาและอินเดียแล้วส่งไปประทับตราวันที่ที่สิงคโปร์โดยฝากไปกับเรือสินค้าของอังกฤษในปี2418ต่อมาสมเด็จเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์หรือสมเด็จวังบูรพาทรงจัดทำหนังสือพิมพ์ข่าวรายวันชื่อว่าหนังสือคอดข่าวราชการหรือคอดมีการจัดส่งหนังสือให้แก่สมาชิกทุกเช้าเมื่อไปส่งหนังสือให้สมาชิกคนสมาชิกเหล่านั้นก็จะสามารถฝากจดหมายกับคนส่งหนังสือพิมพ์เพื่อส่งไปหาสมาชิกคนอื่นๆได้โดยจะติดสแตมป์และเขียนชื่อที่อยู่ผู้รับผู้ส่งให้เรียบร้อยคนส่งหนังสือข่าวราชการจึงนับเป็นบุรุษไปรษณีย์คนแรกและเริ่มมีการติดสแตมป์บนจดหมายต่อมารัชกาลที่5ได้มีพระราชประสงค์ให้มีการไปรษณีย์และโทรเลขขึ้นในประเทศไทยเพราะทรงเห็นว่าสมเด็จวังบูรพาทรงมีพระทัยใส่ในเรื่องการไปรษณีย์จึงมีพระราชดำรัสสั่งให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชร่วมกับเจ้าหมื่นเสมอใจราชจะตั้งกรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขขึ้นเมื่อวันที่4สิงหาคม2426โดยทรงดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขพระองค์แรกต่อมาในปี2441ได้ยุบทั้งสองกรมรวมเป็นกรมเดียวกันชื่อว่ากรมไปรษณีย์โทรเลขนับว่าสมเด็จวังบูรพาทรงเป็นผู้บุกเบิกกิจการไปรษณีย์ในประเทศไทยภายหลังทรงได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งการไปรษณีย์ไทยสมเด็จวังบูรพาเจ้านายที่มีเกียรติยศยิ่งใหญ่ที่สุดในรัชกาลที่7เนื่องจากสมเด็จวังบูรพาเป็นน้องชายคนเดียวของรัชกาลที่5ที่ยังมีชีวิตอยู่และยังเป็นเสด็จอาแท้ๆของรัชกาลที่6และรัชกาลที่7ต่อมารัชกาลที่7จึงได้สถาปนาสมเด็จวังบูรพาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุขหรือเป็นอาของพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นหัวหน้าของพระบรมวงศานุวงศ์นอกจากนี้ในสมัยรัชกาลที่7ยังมีการตั้งอภิรัฐมนตรีขึ้น5พระองค์เป็นที่ปรึกษาราชการซึ่งอภิรัฐมนตรีนั้นมีบทบาทมาตลอดในสมัยรัชกาลที่7ซึ่งสมเด็จบูรพาทรงเป็น1ใน5อภิรัฐมนตรีเปรียบเสมือนหัวหน้าคณะดังกล่าวขณะที่บรรดาเจ้านายเหล่าขุนนางจะถวายราชสมบัติให้แก่รัชกาลที่7พระองค์ยังทรงบ่ายเบี่ยงว่าพระเจ้าอาของพระองค์คือสมเด็จวังบูรพามีพระยศที่ยิ่งใหญ่มากและพระองค์ทรงนับถือจึงควรถวายราชสมบัติสมเด็จวังบูรพาเป็นรัชกาลที่7แต่สมเด็จวังบูรพาทรงปฏิเสธไม่ทรงรับจึงเป็นเหตุให้ในเวลาต่อมาราชสมบัติจึงเป็นของรัชกาลที่7โดยที่ไม่อาจจะทรงปฏิเสธได้กระทั่งในปี2471ต้นรัชกาลที่7สมเด็จวังบูรพาสิ้นพระชนคุณงามความดีที่สมเด็จวังบูรพาได้ทำไว้เพื่อผืนแผ่นดินไทยมิใช่มีเพียงเท่านี้หากทว่าพระองค์ยังทรงเป็นตำนานที่ควรจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยรวมไปถึงทรงเป็นเจ้าของวังบูรพาพิรมซึ่งเป็นที่มาของชื่อทูลกระหม่อมสมเด็จวังบูรพาเรื่องราวของพระองค์จะดำเนินอย่างไรต่อไปติดตามได้ในตอนที่2